1สูตรลับขายของออนไลน์ได้วันละล้านบาทขึ้นไปทำยังไงครับคือผมขายของในบางวันล้านบางวันหลายล้านเนี่ยวิธีการคือต้องไลฟ์ครับล้านเนี่ยเป็นสุดยอดวิธีการที่มันทุ่นแรงที่สุดแล้วในการหาเงินได้ขนาดนั้นพิมรีพายหาได้10ล้าน100ล้านจากการไลฟ์หลายคนรู้สึกผมหาได้วันละล้านเรื่องปกติแต่สิ่งที่บางคนมีปัญหาคือไลฟ์แล้วคนดูน้อยแก้ปัญหานี้ครับคือคุณอย่าคิดว่าไลฟ์เป็นการขายของคุณพลาด mindset คุณผิดคุณต้องคิดว่าไลฟ์1ไลฟ์คือโชว์1โชว์เหมือนกับวันนี้คุณไปเมืองไทยรัชดาลัยคุณไปเหมือนกับโชว์เดี่ยวไมโครโฟนเหมือนกับคุณโชว์บนเวทีอ่ะคุณอย่าคิดว่าโอเควันนี้ไลฟ์มาแล้วก็จะมาขายของนู่นนี่นั่นไม่ได้ครับคุณต้องไลฟ์1ไลฟ์คุณขึ้นเวทีเหมือนกับคุณไปโชว์คุณต้องวางแผนว่าคุณจะทำไงถึงสามารถดึงผู้ชมได้จริงๆแล้วเนี่ยสเต็ปการไลฟ์เนี่ยนะครับมันมี5สเต็ป1เนี่ยคือสเต็ปของการฮุกฮะฮุกคือการดึงคนเข้ามาเหมือนกับคนส่วนใหญ่พอเปิดเพจมือถือเนี่ยเปิดดูฟีดมือถือปุ๊บเฮ้ยอันนี้น่าสนใจคุณจะฮุกคนเข้ามาอย่างแรกคือการฮุกเสร็จปุ๊บพอคนเข้ามาดูเฮ้ยน่าสนใจคนติดคนคลิกเข้ามาดูปุ๊บสเต็ปต่อมาคือการโฮคือการล็อกให้คนอยู่ในไลฟ์ของเราฮุกเนี่ยคุณอาจจะแจกทองก็ได้ก็ฮุกเต้นก็ฮุกนะครับทำอะไรแปลกๆก็ฮุกให้เขารู้สึกฮุกนี่คือการทำให้เขาสนใจแต่ฮุกเสร็จแล้วก็โฮคือการดึงให้เขาอยู่เขาเข้ามาดูปุ๊บเฮ้ยมันไม่สนุกเขาออกไปคุณบอกแจกทองแจกเสร็จเขาก็ออกไปนั่นทำยังไงให้เขาอยู่กับคุณตลอดเวลานั่นคือการโฮให้คนอยู่ข้อที่3พอฮุกเสร็จโฮเสร็จคนอยู่คุณปุ๊บนี่คือสเต็ปของการขายของแล้วคุณจะบิ้วยังไงคุณจะบิ้วไงเขาเองให้เห็นคุณค่าของตัวสินค้านี้บิ้วยังไงให้เขาเห็นแล้วเขารู้สึกอยากซื้อบางฮาซันใช้เวลานานนะครับกว่าที่จะบิ้วปลาหมึกอันนึงให้คนรู้สึกว่าอยากกินปลาหมึกอันเนี้ยนี่คือการสเต็ปของการบิ้วฮะก็จะบอกว่าปลาหมึกอันนี้เนี่ยปกติเนี่ยเป็นปลาหมึกส่งนอกเท่านั้นนะครับคนไทยไม่มีโอกาสได้กินเนี่ยช่วงเวลาโควิดเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ปลาหมึกไม่ได้ส่งนอกคนไทยเลยจะมีโอกาสได้กินปลาหมึกที่คุณกินทั่วไปเนี่ยนะครับที่รถเข็นที่คุณหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันเหนียวฮะคนก็เลยต้องพยายามหมุนให้มันแบบแหลกละเอียดถึงจะกินได้แต่ปลาหมึกเนี่ยไม่เหนียวแค่คุณเอาไปปิ้งไฟหน่อยๆนะครับกินมันจะหอมขึ้นมาเลยอันนี้กินง่ายแน่นอนแล้วคุณกินนั้นจิ้มแค่ซอสพริกจิ้มแค่ซอสน้ำจิ้มไก่รับรองอู๋รสชาตินี่สุดยอดเลยปกติเนี่ยนะครับขายเฉพาะส่งนอกนี่เป็นโอกาสที่คนไทยจะได้กินนี่คือการบิวแหละให้คนรู้สึกว่าอยากได้บิวเสร็จกระบวนการต่อมาคือการให้ออฟเฟอร์ออฟเฟอร์คือการที่คุณให้เงื่อนไขเขาวิธีการออฟเฟอร์มีเทคนิคหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือเทคนิค selective comparison price พูดภาษาฝรั่งให้ฟังภาษาไทยก็คือว่าการคัดเลือกราคาเปรียบเทียบอย่างตั้งใจหรืออย่างจงใจสมมุติว่าของที่คุณจะขายเนี่ยฮะมีตั้งแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปเช็คใน Lazada หรือ Shopee เนี่ยมีตั้งแต่ราคา99บาทจนกระทั่งราคา500บาทสมมุติเป็นน้ำหอมสักอันนึงแล้วคุณต้องการขายราคาสัก250คำถามคือคุณจะเอาราคาไหนมาโชว์ให้ลูกค้าดูคุณก็ต้องนี่ครับเนี่ยเป็นราคาที่ Lazada ขายนะ500บาทแต่สำหรับวันนี้เราขายแค่ในราคา250บาทนะจาก500เหลือ250คุณตั้งใจจะเอาตัว500มาโชว์คุณไม่ได้เอาตัว99บาทมาโชว์คุณเอาตัวแพงมาโชว์นี่คือการตั้งใจเลือกคู่เทียบครับเหมือนคุณชกมวยอ่ะคุณจะชกกับใครคุณถึงจะชนะคุณก็ต้องเลือกถูกไหมและสุดท้ายข้อที่5ก็คือการปิดการขายการปิดการขายเนี่ยวิธีการทำคือคุณต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า scarcity หรือว่าการจำกัดจำนวนถ้าเกิดคนเนี่ยเมื่อรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ซื้อก็ได้อะมันจะดูทั่วไปเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจำกัดคุณเคยดูทีวีเด็กเล็กโทรมาด่วนใน10นาทีแรกแถมอันนี้นะครับหรือว่าของมีจำนวนจำกัดของแถมมีจำนวนจำกัดนี่ก็ใช่คนก็จะใช้วิธีกันนะครับบอกเนี่ยจากราคา500บาทวันนี้เหลือเพียงแค่249บาทเท่านั้นแต่มีจำกัดแค่100ชุดครับแต่วันนี้คนดูเป็นพันใครอยาก CF เลยครับเป้งๆๆๆคนก็จะ CF มาแบบเนี้ยนี่คือเทคนิคของการไลฟ์ให้ได้วันละล้านครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ผมมีเทคนิคเยอะมากเลยนะครับอยู่ใน YouTube Channel โค้ชแบงค์สุภกิจคุณสามารถเข้าไปดูได้เป็นหลักพันกว่าวิดีโอแล้วนะครับหรือคุณต้องการให้เจ้าทีมผมเนี่ยส่งไลน์ไปเตือนคุณทุกครั้งที่มีคลิปใหม่คุณสามารถกดติดตามที่แอดไซน์แบงค์สุภกิจติดตามเพื่อนกันไว้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือว่าทุกครั้งที่มีไลฟ์เพราะว่าในคลิปเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ทันสมัยแต่ว่าในไลฟ์เนี่ยมันคือปัจจุบันทันด่วนนะครับมันเป็นเทคนิคที่มันใช้ได้จริงๆใช้ได้ปัจจุบันเทคนิคใหม่ๆสดๆเลยมันไลฟ์คุยกันสดๆได้ก็คุณสามารถแอดไลน์ไว้ทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมีไลฟ์ผมก็จะส่งไลน์ไปเตือนคุณก็จะไม่พลาดทุกความรู้ที่จะเพิ่มเงินในกระเป๋าของคุณครับ